สายน้ำแห่งสันติสุขเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้มีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้กอรมน.จึงได้ร่วมกับภาครัฐจัดทำโครงการต่างๆเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนเช่นโครงการทำดีมีอาชีพและโครงการ